TVB Thailand และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะสติ๊กเกอร์ไลน์คำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Sticker Shop หรือ LINE Store เข้ามาจีหาฉันเหรอโอ้นทงนั่งก่อนดิอ๋อฝ่ายสินเชื่อคุณน้าน่ะขาดคนใช่ไหมฮะเออใช่ละผมรับไว้คนนึงแล้วก็ดีสิย่ามาจากสาขาไหนล่ะเมื่อวานก็เจอกันแล้วนี่เจียงจิ้นกับเฉินฮวนซินเจียงจิ้นเดี๋ยววันเจี๊ยเรื่องนี้ล่ะคุณพี่เขาอนุญาตหรือยังถ้าจ้างคนใช้หรือคนรถก็ควรต้องขออนุญาตแม่ผมแต่นี่เป็นงานของธนาคารเข้ามาผู้จัดการใหญ่คะคุณเจียกับคุณเฉินมาแล้วค่ะโอ้งานเจียงจิ้นผู้จัดการใหญ่ครับผู้จัดการใหญ่ครับคุณนี่เราไม่รู้จักกันเลยนะคุณเฉียนยงทงเป็นผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเป็นหัวหน้าพวกคุณนะเคยพบกันเมื่อวานนะอ๋อครับนะว่าไปแล้วเธอต้องเรียกเขาว่าคุณปู่ถึงจะถูกนะครับเดี๋ยวเรียกคุณเฉียนก็พอแล้วนะครับคุณเฉียนครับคุณเฉียนฮะนี่วันเจี๊ยทำแบบนี้เท่ากับงัดข้อกับคุณพี่เขานะหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงน่าจะเข้าใจนี่นะสงครามเนี่ยนะ พอเขาอ้าปากก็เห็นไส้นี่เขาก็เรียกว่าโยนไฟเย็นเข้าถังของเขาไงสิ่งไหนคุณพี่ไม่ชอบเขาก็ทำดูสิคุณพี่จะมีปฏิกิริยายังไงพอแผน2เอาเข้าแบงค์แผน3ก็ไต่เต้ายึดตำแหน่งสูงซะเลยยังไงไอเด็กวันซื้อนะผมไม่กลัวหรอกนะตราบใดที่พี่เมียผมยังใหญ่อยู่ผมไม่กลัวใครจะมาเด้งผมออกอ่ะท่าอย่าประมาทเชนะแม้คุณพี่เขาจะใหญ่แต่ว่าหวนเจี๊ยก็ไม่ได้เป็นรองนะเวลาเขากับแม่เขาเคี่ยวกันขึ้นมาแล้วก็สงครามเปอร์เซียชัดๆเลยงั้นคุณน้าก็รีบโทรเถอะครับเรื่องนี้ชักช้าไม่ได้แล้วนะฮะผมจะบอกไว้ก่อนนะไม่ได้มาสอนจะหรอกนะถึงจะเป็นหมูเราก็ต้องระวังเดี๋ยวเป็นหมูเคี้ยวตัดเราก็แย่อ๋อเจ๊งอเหรอทำไมรับชาจังฉันอาทงนะพี่จูอยู่ไหมนี่เขากลับมาให้โทรมาด่วนเลยนะฉันมีเรื่องอยากจะพบด้วยผู้จัดการครับซนซินใช่ไหมใช่ครับเพิ่งมาวันแรกนะใช่ครับใช่ครับแล้วคุณเจียงล่ะมีธุระไปข้างนอกแล้วครับอ๋อทำงานต่อไปเถอะนะครับผมเย้ยโทษผมช่วยเช็ดให้นะช่วยเช็ดให้ขอโทษโชคดีไม่มีคนนั่งนะครับเนี่ยนะโชคดีจังนี่คุณเฉินครับผมเชิญทางนี้หน่อยสิโต๊ะนั่นไม่ใช่ไม่มีคนนะเขายังไม่มาทำงานยังไม่มานี่บ่าย3โมงแล้วนะครับนี่คุณเฉินคุณเป็นเจ้าพนักงานออฟฟิศนะคุณต้องรู้จักวางตัวเองให้ดีหน่อยถ้าทำงานผิดตาคุณก็ควรจะว่าเขาได้นะจริงไหมครับผมรู้ดีแล้วเอาไปทำงานต่อไปเถอะนะขอโทษครับคุณขอโทษคุณนี่เรียกฉันเหรอผมชื่อเฉินฮุนซินนะครับเป็นพนักงานที่นี่ครับฮายนี่ขอโทษนะคุณเดี๋ยวเพิ่งดูหนังสือจะได้หรือเปล่าฮะมีอะไรอ่ะคุณชื่ออะไรอ่ะโจโจ้อ๋อนี่โจโจ้คืองี้นะผมก็เรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าคุณผมอยากจะแนะนำอะไรหน่อยเพราะเราทำงานกันอีกนานใช่ไหมผมเป็นคนที่จริงจังต่องานมากเวลาเลิกงานจะเที่ยวจะเล่นไม่ว่าแต่เวลาทำงานในกรุณาให้เป็นงานเป็นการหน่อยหวังว่าคุณคงทำตามผมว่าได้นะนี่ก็ใหญ่แล้วมีคุณเป็นหัวหน้าก็เข้าท่าดีนะเออคุณโจโจ้ฮะเวลาที่ผมทำงานนะผมไม่ชอบล้อเล่นด้วยโอเคจดหมายปึกเนี่ยช่วยใส่ซองให้หน่อยนะให้ฉันเอาใส่ซองเหรอใช่แล้วจะให้ฉันเสิร์ฟกาแฟให้คุณหรือเปล่าล่ะจ๊ะก็ดีสิครับหากคุณไม่รังเกียจนะเอาเพื่อนๆทุกคนผมเป็นหมูใหม่จะเลี้ยงทุกคนเลยนะฮะจะดื่มอะไรก็สั่งได้เลยครับเชิญเลยฮะไม่คุณทานเถอะแล้วคุณล่ะครับไม่เลยค่ะไม่อันนี้คุณโจโจ้คุณช่วยนับคนในห้องนี้นะแล้วก็ไปสั่งกาแฟแซนด์วิชคนละชุดมาทานกันคุณช่วยหน่อยนะรบกวนหน่อยขอบคุณมากได้เลยคุณไปแปรงฟันก่อนรอฉันยกของมาให้คุณรับทานฮะคุณฮ่องกงเดี๋ยวนี้เห็นอะไรเป็นเล่นไปหมดเลยแย่คุณย่ากลับมาตั้งแต่เมื่อไรแม้เมื่อกี้หนูขยันมากเลยนะคะลงเครื่องแล้วก็ไปบ้านเก็บของแล้วก็วิ่งมาแบงค์เลยนะคะไหนว่าจะกลับมาก่อนวันเกิดของปู่ไงล่ะวันเกิดของปู่เหรอหนูจำได้แน่นอนแต่เครื่องมันเต็มหมดเลยอ่ะ
หนูลืมจองไว้อ่ะหนูน่ารอรอจะโบกไปทั้งตัวนี่เธอน่ะแก้ตัวไปน้ำขุ่นๆเดี๋ยวหากเจอคุณพ่อน่ะต้องขอโทษคุณพ่อค่ะนะจ๊ะหากพ่อเธอเขาเอาเรื่องย่าช่วยไม่ได้ไม่กลัวหรอกนี่คุณย่าสิย่าสบายจะตายย่าคนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยถึงโถเอ้ยนี่มันที่ทำงานนะทำตัวให้มันดีๆหน่อยสิค่ะหนูไม่เล่นเป็นเด็กอีกแล้วคุณย่าจ่ายเงินมาหน่อยดิจ่ายเงินคุณย่าคืออย่างนี้ลืมแล้วเหรอคะย่าสัญญาไว้อ่ะหนูมาทำงานจะให้ค่าแรงวันละ1,000ไงล่ะย่าขาอย่าเบี้ยวสิย่าไม่รู้หรอกนะหนูทำงานอ่ะลำบากตัวลำบากกายสักแค่ไหนหัวหน้าใหม่นะเข้ามาทำงานไม่เท่าไหร่แหนปากเขานะกว้างยิ่งกว่าฮิปโปซะอีกสั่งหนูให้จดหมายเข้าซองนี่ใช่ไปซื้อกาแฟอีกด้วยนะจะบอกให้อะไรนะใครมันกล้าทำแบบนี้นั่นเขาอยู่นั่นคุณพี่มาแล้วแหละครับผมมีเรื่องจะพูดกับคุณพี่ด้วยนะนี่อย่าเพิ่งพูดนะฉันยังมีเรื่องต่อสาสางอีกนี่บอกสิใครเป็นหัวหน้าอาเอ๋ฮะดูสิใช่เจียนเอ๋ไปซื้อกาแฟได้เจียนเอ๋เขาชื่ออะไรชื่อเขาตลกดีค่ะชื่อว่าเฉินฮวนซินโอ้ผมรู้แล้วฮะไม่ต้องถามต่อก็ได้ต้องเป็นเจ้าสองตัวนั่นแน่เลยนะครับสองตัวนั่นก็ลูกชายของเหอเซียเหมยไงล่ะอะไรนะพวกเธอทำงานกันยังไงรู้ทั้งรู้ว่าฉันเกลียดมันอย่าเอาเข้ามาทำงานอีกอย่างนั้นเหรอคุณพี่ครับใครบอกว่าเรารับเขาเข้ามาวนเจี๊ยเขาเอาเข้ามาเราสองคนพยายามห้ามแล้วนะครับโดนเขาตอกหน้าหงายกลับมาแล้วจะเสียงดังได้ยังไงเขาเป็นผู้จัดการใหญ่วนเจี๊ยทำอะไรของเขานะเจ็บใจจริงๆเลยอธงจ๋าโทรศัพท์ไปฝ่ายบุคคลโยฉวนหน่อยจ๋าพ่อคะโอ้เป็นยังไงลูกก็เห็นคุณพ่อบ่นอยู่เรื่อยเรื่องทานข้าวคนเดียวคืนนี้หนูว่างทานด้วยกันนะคะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนะฮัลโหลใครพูดครับโอ้คุณหายเจียงครับมีอะไรรับใช้ครับโอ้โหข่าวจะจัดการเลยครับจะจัดการเลยครับเอ็มมี่เฮ้ยขอมานั่นนิดหน่อยนะคุณพ่อมีอะไรร้ายแรงเหรอคะเดี๋ยวก่อนนะคุณฟังมีอะไรเหรอคะไปพบนี่ไปพบนั่นเราไปพอเร็วนะเอมี่แล้วให้เขาพาเจียงจินกับเฉินหวยซินออกไปจากแบงค์นะพร้อมกับพิมพ์จดหมายเลิกจังอ๋อค่ะขอโทษนะครับคุณครับแบงค์เลิกจ้างพวกคุณแล้วนะฮะกรุณาขนของส่วนตัวของคุณออกไปจากแบงค์ด้วยนะครับผมว่าเข้าใจผิดละมั้งคือเราเพิ่งมาทำงานวันแรกนะผู้จัดการใหญ่รับเราเข้ามาแหมขอโทษทีนะฮะเรื่องนี้เราไม่ทราบแล้วนะครับเราทำตามคำสั่งของเจ้านายเท่านั้นฮะนี่มาแล้วก็เราไปหาผู้จัดการใหญ่กันฮะเด้งแล้วไหมล่ะมันจะไปหาเราหน้าเราเก็บของกลับดีกว่ามาแล้วก็เก็บของเถอะนะอุ้ยคุณย่าค่ะน่าสงสารเขาสองคนอาจจะตายไปอ่ะเธอเป็นเด็กจะไปรู้อะไรฮะไม่ใช่คุณพี่ผมว่าควรจะบอกหวนเจี๊ยเขาหน่อยนะต้องบอกอยู่แล้วล่ะฉันจะไปธุระกลับไปคุยกันคืนนี้กันแล้วกันนะดูดีๆนะคุณพี่เดี๋ยวช้าๆนะครับทำไมไม่พูดผู้จัดการใหญ่เขาเล่าพี่กับสกุลเจียงพี่มีใบหูในแบงค์เนี่ยพูดอะไรสักคำไม่ได้เหรอแกหูปากสบายจะได้ไหมใช่หูสมองสมองซี่เขาจงใจที่จะบีบให้เราออกนะครับที่ไหนมันอยู่ได้แต่ครับใจอยู่ยากเว้ยจะอยู่ห่างอะไรฮะเราไม่ใช่ขอทานนี่คนในนี้เลวหมดทุกคนแหละขอให้มันโดนหมากัดตายหมดเลยฉันนี่แกนั่นละหมันไส้จริงๆแกจะเข้าโรงแล้วยังแต่งตัวยังกระสาวไม่รู้ตัวแล้วว่าหนังเหี่ยวแล้วสักวันต้องตบให้ชักคามือเลยคุณดูคุณเจียงขอบคุณครับที่ยับยั้งไม่ให้ผมออกแต่จิตใจผมไม่สบายเลยนะผมไม่พร้อมจะทำงานที่นี่นะขอบคุณที่มาให้ความสำคัญผมผมตั้งใจจะศึกษาจากอาแต่ผมก็มีศักดิ์ศรีนะครับฉันชอบเธอก็เพราะอย่างนี้แหละนะคนเราต้องมีศักดิ์ศรีฆ่าได้แต่จะยามกันไม่ได้ก็จริงอยู่คนมีฝีมือไปไหนก็ไม่มีวันอดตายแต่เธอต้องเข้าใจโลกเรานี่มีแต่ความชิงดีชิงเด่นสถานที่ที่มีคนหมู่มากก็ต้องมีพรรคมีพวกแค่โดนเขาแกล้งหน่อยเธอก็หมดหวังซะแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วทำงานใหญ่ได้ยังไงฉันก็ไม่จะรู้ว่าเธอเป็นคนใจร้อนยั่วยุหน่อยก็ไม่ได้แม่ฉันไม่มีอำนาจอะไรในธนาคารเขาจะมาชี้นิ้วไล่คนนั้นเอาคนนี้เข้าแทนแบบนี้แล้วแบงค์ของเราจะรุ่งหรือยังไงใช่แม่ฉันถือหุ้นใหญ่เขาเอาผู้จัดญาติเขามาทำงานอยู่กันเรียกว่ายังกับบ้านก็ไม่มีผิดเพราะอยากใหญ่คนเดียวแต่ฉันไม่พูดถืออำนาจด้านบริหารเจียงจินจำไว้เธอคือคนของสกุลเจียงเธอต้องอยู่กับอาต่อไป
อเหมยพาเด็กๆไปอาบน้ำหน่อยสิไปเร็วสิเด็กๆไปอาบน้ำอยู่นั่นนะไปนะคนนี้นะไปกับแม่ก่อนนะจ๊ะป้าป้าไปเร็วข้าป้าป้าแม่ยังนับถือฉันเป็นแม่อยู่เลยวันนี้ฉันไล่มันออกไปแกก็ไปเอามันเข้ามาอีกป้าป๋าความจริงอะนะจะไล่เขาออกจริงนะบางอาจมาใช้หนูไปซื้อกาแฟอุ้ยมันมากไปแล้วอะนอกจากซื้อกาแฟแล้วเธอทำอะไรเป็นว่าไปแล้วแม้แต่กาแฟก็ไม่อยากใช้นี่ฟังให้ดีๆเนี่ยฉันสั่งให้อหวนซินคอยจับตาดูเธอให้ดีคราวนี้พอเอาจริงย่าย่าก็ช่วยเธอไม่ได้อีกต่อไปแล้วหนูเข้าห้องหนูก่อนแล้วนะนี่วันเจี๊ยคุณแม่เธอนำมาโหจนมือไม้สั่นแล้วนะน่าจะให้เกียรติแม่บ้างสิไล่ก็ออกดีกว่านะนั่นสินะคุณนาเขาทำอะไรผิดยังงั้นเหรอถ้าเขาทำผิดก็น่าจะไล่ออกนะครับหาข้อผิดเขาได้ไหมหวนเจี๊ยเอ้ยไม่รู้ว่าเธอคิดยังไงเรื่องพ่อเธอน่ะเหม็นยิ่งกว่าถังส้วมเอกแล้วจะไปขูดคุ้ยมันขึ้นมาทำไมอย่าให้เขามาทำงานกับเราเลยนะฮะให้ไอ้เด็กสองคนเนี่ยที่คุยโวโอ้อวดว่าพ่อของเธอน่ะเป็นปู่ของเขาหากเรื่องเก่ามันแดงขึ้นแกก็จะพลอยเหม็นไปกับเขาด้วยร้างยังไงก็มันก็ไม่หมดหรอกแม่นั่นมาเรื่องคนรุ่นก่อนไม่เกี่ยวกับอาจินนะเขาไม่เพียงไม่ได้มีความผิดอะไรยังทำงานเก่งด้วยเขาเป็นคนมีความสามารถความสามารถลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหรอกนะพ่อของเขาเนี่ยเสเพลลูกก็ไม่ต่างหรอกอย่าพูดถึงเลยนะครับแม่กรุณิสัยผมดีผมจะไม่เปลี่ยนใจในสิ่งที่ไม่มีสาระแกอย่าเพิ่งไปเถอะนะไอ้ลูกทรพีตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ใครเป็นคนแต่งตั้งแกมีฐานะทุกวันนี้ใครเป็นคนยกให้ไม่ใช่แม่เหรอทำไมแม่ให้ผมเป็นผู้จัดการเพราะอยากให้ผมบริหารงานให้ดีใช่ไหมล่ะเมื่อมอบหน้าให้ผมก็ปล่อยให้ผมทำสิจะมาปัดแค่ปัดขาผมทำงานได้ยังไงฉันไม่ฟังเหตุผลแกฉันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ฉันว่าไม่ก็ต้องไม่เข้าใจไหมครับ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 ไล่พ่ออีกคนนะคุณพ่อพรุ่งนี้ผมจะยื่นใบลาออกกล้าขาแข็งแล้วนี่คุณแม่สงบอารมณ์คิดดูสิตอนอยู่ฝรั่งเศสธนาคารเราวิกฤตถึงขั้นเกือบจะล้มละลายขายตัวแล้วใครที่เป็นคนกู้สถานการณ์ขึ้นมาได้เมื่อผมไม่พูดจัดการใหญ่ผมไม่มีสิทธิ์ผมจะทำมันต่อไปทำไมเจ็บใจจริงๆแล้วว่ะไอ้ลูกอานายเอะนะแค่รับคนก็ทำงานจะทำให้บ้านแตกสลายขาดหรือยังไงก็ให้เขาทำงานต่อกันเถอะนี่คุณพูดออกมาได้ยังไงฮะไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะไม่แก่จนเลอะเลือหรอกนะเอ้าอยากจ้างมันก็เชิญจ้างก็ให้พอใจถ้าแน่จริงก็เชิญนางชมดมาทำด้วยสิไม่แก่จนเลอะเลือนเถอะคุณพี่ คุณพี่ครับพี่ฟูครับมาวางใจนะฮะเรื่องกันอาทิตย์หน้าจะเคลียร์ให้หมดนะขอโทษด้วยนะเอาว่าไงว่ากูเงินแล้วหรือยังอะฉันไปที่ไหนอะไรกันเล่ายังใจเย็นอย่างนี้อีกเหรอจะรีบอะไรเล่าก็กำลังจะไปเดี๋ยวนี้เนี่ยไปเอาเงินมาให้ 7,000 สิป่ะเอาไปทำอะไรอีกก็มีเรื่องสำคัญต้องถามมาสิถามอยู่ได้สำคัญจริงๆเลยนะเออนะอย่ายุ่งยากเลยนะไม่เปลี่ยนไม่มีผิดเลยทีเดียวเชียวอายุ52มังกรเหินฟ้าไร้ผู้อยู่เหนือไร้ผู้อยู่เหนือนี่มันแปลว่าอะไรอ่ะเนี่ยก็แปลว่าพ่ออายุ52เมื่อไหร่นะพ่อจะร่ำรวยเหมือนมังกรที่ไม่มีใครเทียบได้ไงแล้วโอ้อะไรจะขนาดนั้นเชียวเหรอคุณพ่อครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะ51พอดี51แล้วเหรอ52ก็เหลืออีกปีเดียวเท่านั้นเองโอ้โหนี่ไม่ได้แล้วต้องประจบแล้วพ่ออย่าลืมผมจะครับพ่อนะแน่นอนแน่นอนอ่ะคุณน้ามาพอดีเลยมาเลยมีละมีละดวงของพ่อหน่อยเร็วๆนี่ๆพ่อรวยแล้วเห็นหรือเปล่านี่ๆจริงเหรอมาหลายได้อะไรมาล่ะได้ไปตั้ง 7,000 นะนะโอ้เจ็ดพันอะทีแรกก็ 5,000 นะแต่พอบ่ายหุ้นก็ขึ้นอีกก็เลยเป็น 7,000 เลยรู้ไหมแกพูดอะไรนะก็หมอดูไงนี่หมอดูดวงให้พ่อแล้วนะ52พ่อจะรวยไม่มีใครจะรวยเท่าพ่อแล้วเนี่ยเอาเงินโรงงานไปให้หมอดูอะฮะนี่แม่นี่โถ่เอ้ยเงินแค่ 7,000 นะขนนะแข้งไม่ร่วงหรอกนะจะโวยวายทำไมแล้วมากินข้าวดีกว่าโอ้อาเซียใหญ่ผมสิต้องเดือดร้อนนะผมต้องวิ่งหาเงินเดี๋ยวยืมเข้าไปทั่วคุณเอาเงินไปผลาญแบบเนี้ยเหรอคุณนักครับโรงงานมีปัญหาเหรอไม่ใช่โรงงานแต่เป็นชั้นเดือดร้อนเจ้านี่จะมาแหกอกแล้วทำไมต้องตื่นเต้นกันด้วยนะเราทำการค้าในเงินหมุนไม่ทันนั่นเรื่องธรรมดาจะตายไปจะมาเอะอะโวยวายอะไรกันแล้วหากรู้แต่แรกนะจ้างก็ไม่เข้าหุ้นด้วยยังมีหน้ามาพูดอีกอ่ะผมหาเงินมาแทบตาย
ขนมาอุดให้พี่ยังไม่พอค่าทิปที่พี่จ่ายบ่อยเลยอย่าพูดถึงมันเลย 7,000 เหรียญมันเงินโรงงานนะบ้านนี้ยังไม่ได้จ่ายมา3เดือนแล้วนั่นน่ะเป็นประเคนให้หมอดูผมน่ะต้องหาหมอตีแล้วโถเหวินซันคุณจะทำแบบนี้เรื่อยหาแต่เรื่องเดือดร้อนให้คนอื่นเรื่องเดือดร้อนเดือดร้อนอะไรที่ไหนกันเล่าฮะเขาโวยวายไปเองนะผมแก้ปัญหาผมเองได้นะโถเอ้ยสุยเซินหาทางวิ่งเต้นเองเถอะนะอย่าไปรอเขาเลยแกจะเดือดร้อนยิ่งกว่านี้อีกพี่คิดดูแล้วนะอยู่บ้านเฉยๆมันก็เบื่อจะทำงานหน่อยอะไรเนี่ยยังก็ศึกประชิดเมืองต้องให้เมียไปทำงานเสียชื่อเสียงหมดเลยผมเลี้ยงคุณไม่ได้ไงโถ่ไอ้บ้ารอคุณเลี้ยงก็อดตายไปนานแล้วล่ะสิโน่นลูกๆอดตายที่มาเลเซียแล้วด้วยไม่ส่งเงินให้หรือยังไงฮะส่งสามเดือนครั้งหกเดือนครั้งก็ไม่แน่ไม่นอนคุณสบายจนเคยตัวตีสามยังจนอยู่ตีห้าก็รวยแล้วดีแต่เล่นหักเล่นรวยป่านี้เศรษฐีเต็มเมืองแล้วนี่พอกันทีนะไม่ว่าจะอ้างยังไงผมจะไม่ให้คุณไปทำงานแน่เลยฟังให้ดีนะต่อไปนะผมจะหาเงินมาให้ค่าใช้จ่ายคุณทุกเดือนเลยห้ามไปทำงานก้อยนี่แกมีเงินไหมผมก็มีเงินติดตัวอยู่ 2,000 เท่านั้นเองล่ะครับพ่อดีแล้วเอามาก่อนนี่2,500 เหรียญค่าใช้จ่ายนะเรื่องค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟไม่อยู่ในนี้ทางโรงงานจะเคลียร์หนี้ให้หมดไม่ต้องโวยขอร้องให้อยู่ในบ้านดูแลบ้านให้เรียบร้อยก็ใช้ได้ผมไม่ทำให้คนเดือดร้อนแล้วนะเอ้ยแกว่าพ่อแกไม่เอาทานใช่ไหมเอ้ยนี่ฟังนะที่บ้านปู่แกก็ดูถูกฉันคนนึงแล้วน้าแกก็ดูถูกฉันอีกคนตอนนี้ก็แม่ของแกอีกคนนึงแม่ก็ดูถูกพ่อเท่านั้นเองแล้วนะครับเอาเถอะดูถูกไม่ดูถูกพ่อไม่แคร์ทั้งสิ้นนะเพราะพวกเขาเหมือนกบในบ่อไม่รู้จักโลกแล้วนะนี่แกบอกพ่อสิอาจินแกคิดดูถูกพ่อหรือเปล่าฮะบอกพ่อมาสิพ่อครับก็พ่อเป็นพ่อของผมนี่นะพ่อจะดูถูกพ่อได้ยังไงกันน่ะจริงหรือเปล่าล่ะพ่อแบบนี้สิที่เป็นลูกชายของพ่อตอนพ่ออยู่ได้18น่ะพ่อยังเรียนอยู่ในชั้นอุดมศึกษาอยู่เลยปู่ของแกน่ะซื้อรถสปอร์ต2คันเตรียมไว้พ่อขับไปไหนมาไหนพ่อแน่ไหมเล่านี่เอามาฉันยังไม่ทันจบเตรียมเลยปู่ก็ติดต่อมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดให้พ่อไปเรียนที่นั่นไปเรียน PhD ไม่มีใครบอกว่าพ่อไม่เก่งสักคนเดียวทำไมไม่ใช่ว่าพ่อแกเก่งขนาดนี้ใช่ไหมไม่ใช่หรอกครับตอนที่ผมอยู่สารวัตรน่ะแม่ก็บอกว่าพ่อเก่งตลอดมานี่เนี่ยพ่อก็ทำเพื่อแม่กันนั่นแหละทำให้พ่อต้องแตกหักกับทางบ้านยังไม่ทันรับปริญญาพ่อก็ออกมาละมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเลยครับตอนนั้นเกิดเรื่องอะไรพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พ่อไปย้อนมาดูถูกพ่อแล้วนะ20กว่าปีเนี่ยพ่อรอครั้งเดียวครั้งเดียวที่จะรวยพ่อจะทุกคนรู้ว่าเจียงเหวินซันยังเป็นคนเก่งอยู่อาจินเอ้ยแกต้องขยันให้มากพ่อตั้งชื่อกับว่าอาจินหมายความว่าก้าวหน้าไม่มีถอยหลังเข้าใจไหมยายเขาดูถูกเลยถึงหลังน้ำตาก็มันไหลย้อนเข้าไปในอกจำไว้ดีคุณพี่อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์จ้ะว่ายน้ำแต่เช้าเลยนะครับนึกถึงตัวเหลือบแล้วมันโมโหจริงๆเมื่อคืนนอนตาแข็งมองเพดานไม่หลับเลยก็เลยลุกมาว่ายน้ำแต่เช้าคุณพี่เนี่ยต้องทำใจสบายเอาไว้นะครับอย่าล้มเพราะมันเด็ดขาดเลยนะครับเข้าใจไหมฮะคุณพี่อย่าคิดมากเลยนะวันเจ๊ยังเด็กอยู่เขาต้องไม่คิดหน้าคิดหลังแต่พวกเรายังอยู่เราไม่ยอมให้พวกมันดูดง่ายๆหรอกฮะเ
ฉียนหยงทงแล้วพ่อมีเงินเดือนเลี้ยงผู้คุณได้แต่ที่จะเลี้ยงไม่ไหวจริงๆก็ยังมีเทพเจ้าแห่งโชคลาภอยู่นี่อีกทั้งคนหนึ่งจริงไหมฮะอย่าว่าแต่อาหารมื้อนี้เลยต้องให้อาหารที่ห้องเต้เสวยแพงหูฉี่ก็เลี้ยงได้นะนี่นะนะพี่จิ๋นผมไม่ใช่เทพเจ้าเลยนะครับผมไม่แค่ลูกจ้างคนอื่นเขานะครับอย่าพูดอย่างนั้นเลยผมเป็นเด็กใหม่นะครับมื้อนี้ผมควรจะเป็นคนเลี้ยงถึงจะถูกนะนี่อย่าเพิ่งพูดเลยนะจ๊ะอาหารมื้อนี้มื้อเดียวอะราคาเท่ากับเงินเดือนครึ่งเดือนของคุณชนะใช่เขาถึงว่าไงคนอย่างอาจินเนี่ยเหรอไม่สนใจเงินหรอกค่าอาหารมื้อเนี่ยนะยังไม่เท่าสูตรหนึ่งตัวเลยรู้ไหมอาจินน่ะเขาแซ่อะไรเขาน่ะแซ่เจียนชนะเขาเป็นหลานของท่านประธานเป็นลูกชายเสียใหญ่คาบช้อนทองออกบันแล้วช้อนทุบทองอะนะนี่พอกันทีนะอาจินแมวนะนี่อาจินมีเรื่องนะข้องใจอยากถามมานานแล้วนะคุณก็เป็นอาเซียนนี่นะมีทางไปได้ดีกว่านี้แล้วทำไมยอมไม่แค่พนักงานธรรมดาล่ะบอกเลยสิไม่ได้ยินเลยยังไงผู้จัดการเขาประกาศบอกว่าอาชีพเป็นคนเก่งมีความสามารถไต่เต้าขึ้นมาตั้งแต่ชั้นต่ำไปจนถึงชั้นดาดฟ้าได้ไงล่ะคำอะไรคำอะไรรีบหาซื้อกีวีแล้วก็แปรงนะเตรียมคาราเท้าได้แล้วแหละนะคือชักช้านะหากเขาไม่พอใจแล้วก็เขาจะไม่เลี้ยงพวกคุณนะแถมจะไล่ออกอีกด้วยฝากฝากตัวด้วยนะสนับสนุนเราด้วยนะฮะทำไมจะไปไหนเล่ากับข้าวเยอะแยะอย่างนี้กินก่อนแล้วค่อยไปก็ได้ดินะเสียดายของนะนี่ๆพี่จินมีเรื่องอีกอย่างขอถามหน่อยนะคุณเป็นหลานของท่านประธานนี่ท่านน่าจะรักคุณมากแล้วนะทำไมไม่เห็นท่านมาดูดำดูดีคุณบ้างเลยเพราะอะไรเออจริงสินะนี่เป็นปัญหาใหญ่แล้วนะเออนี่พี่จินไม่ต้องกลัวแล้วนะฉันมีคลเลเลทให้หนังสือ4ตัวตามมีตามเกิดนี่ๆๆๆอย่าหัวเราะนะนี่ๆหัวเราะอะไรล่ะนี่พูดก็พูดนะนี่คือเจียงจิ้นนี่ชื่อไม่ดีเลยจริงๆแล้วนะจะก้าวหน้าแค่ไหนแบงก์ก็ไม่วันตกเย็นมือของคุณหรอกอะรู้ว่าไม่จริงฉันว่าคุณจะเปลี่ยนชื่อสมัยแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนอะไรล่ะเปลี่ยนเป็นว่าเหมืองทองคำโอ้ดี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 ถามจริงๆนะมีเหมืองทั้งเหมืองรอเข้ามาขุดนี่นาหากคุณไม่ได้ก็ซวยตายเลยนะนี่พี่เหมืองทองนะจริงหรือเปล่าพี่เหมืองทองครับผู้ใหญ่การครับวันนี้ผมอิ่มจริงๆนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับมื้อนี้คุณเลี้ยงผมผมมีงานทำข้าวอยู่พอดีเลยครับผมจะไปทำต่อนะฮะเราไปกันดีกว่านะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณมากนะกินได้หมดนะขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณไอ้หมอนี่มันน่าทนจริงๆเลยนี่มื้อนี้หารกันนะยะทนจะทนไปถึงไหนแล้วไม่ทำที่นี่ก็ไม่อดตายหรอกมาเลยโกจะไปหาอะไรเรายังทงกลับมาแล้วก็ทุบโต๊ะมันแล้วก็เดินออกไปเลยแค่นี้แสบที่สุดแบบเนี้ยถ้าว่าแกอยากจะออกแกก็ออกไปคนเดียวสิมาเลยโกฮะแกจำได้ไหมเราเคยรับปากอาใหญ่เขาว่ายังไงตอนรับปากเราก็รู้ว่าต้องเจอแบบนี้ใช่ไหมเมื่อเตรียมใจไว้แล้วเราก็ต้องทำให้ได้สิลุนหวัดเจ้านายทั้งสองนี่ฉันมาทำงานแล้วเป็นไรไปหน้าตาเหมือนข้าบูดเลยใครเอาลังแตนให้กินจ๊ะมาเนี่ยมาทำอะไรอ่ะก็ทำงานนะดิถ้าฉันไม่ทำงานเดี๋ยวมีคนไปบอกผู้จัดการใหญ่ฉันจะโดนด่าฮัลโหลขอสายจังซันฟงหน่อยค่ะคุณชื่อจังซันฟงจริงเหรอนี่คุณเป็นวรยุทธหรือเปล่าฉันเหรอคือฉันโทรมาจากธนาคารหยงเยี่ยอย่าทำไก่นะนี่ธนาคารหยงเยี่ยนะคุณไม่ได้ส่งค่างวดมาหลายเดือนแล้วจะยุ่งได้ไหมแยกไปทำไมแล้วจะทำงานนะเดี๋ยวจะหาว่าฉันอู้งานอีกนี่ใช่ยังอยู่จำยึดจังใช่แล้วทำไมไม่ส่งค่างวดล่ะตกงานเหรออ๋อแล้วเมื่อไหร่จะส่งต่อล่ะจัดงานถี่นักไงนี่ขอร้องแล้วนะอย่าจัดปาร์ตี้ถี่นักเลยวงว่าก็ฝึกมวยจีนจะเหมาะกว่านะช่วยด้านสุขภาพด้วยใช่จ้าคุณโจโจ้ครับผมใช่ค่ะคุณโจโจ้ครับอะไรอีกเล่าผมโทรบอกพ่อคุณบอกว่าคุณมาก่อกวนผมถ้ากำลังครีวต้องการพบคุณด่วนเลยเข้าป่ะฝากไว้ก่อนกูก็เป็นลูกยายช่างฟ้องแน่เลยทำมาแล้วเลยครับคุณน้องเจ๊อ้อเดี๋ยวก่อน
พ่อบอกให้แกตั้งใจทำงานไปก่อกลัวที่ทำงานทำไมเห็นคำพูดพ่อไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยฮะไม่อะไรล่ะจ๊ะป้าป๋าสิหนูไปทำงานป้าป๋าก็หาหนูไปก่อกวนจะโกหกอีกเหรอก็เลยไม่จริงแล้วป้าป๋าชื่อแต่คนอื่นไม่ใช่ลูกสาวป้าป๋าโถเอ้ยพอแล้วนะลูกโตเป็นสาวแล้วจะตบจะตีเขาทำไมอายเขาเปล่าๆนะโถเอ้ยเธอก็เหลือเกินไม่ตั้งใจทำงานนี่นะหนูไม่อยากทำเหรอพวกเขาดีซะที่ไหนอ่ะเห็นหน้าหนูก็ว่าหนูทำทุกอย่างผิดหมดอ่ะแม่อีกคนนึงไปเมกาไม่ยอมกลับที่นี่ไม่มีใครสักคนที่เข้าข้างหนูเลยหนูไม่ได้รับความรักจากใครเลยอ่ะนี่จะมาหาเรื่องอีกเหรอเอาเถอะหนูจะขนของไปแล้วหนูไม่อยู่สมใจป๋าแล้วดิอู้ตายแล้วอาเจียนตายจริงสุถิงแม่คะให้หนูพูดกับเขาเองเถอะค่ะเชื่อฟังเธอมากนะไปพูดกับเขาหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะไปซะได้ค่ะแม่ไม่ต้องห่วงนะคะหนูพูดเองบวนเจียเอ้ยอาเจียนเขาพูดถูกนะตอนที่แม่ของเขาอยู่ท่าทางเขามีความสุขมากอาซอเป็นคนดีทำไมต้องเลิกรากันผมมีงานต้องทำเข้ามายังไม่นอนอีกเลยค่ะอาเจียนเหรอร้องไห้จนหลับไปเลยค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมก็มีส่วนรับผิดชอบด้วยผมห่วงแต่งานทางแบงค์ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขาเลยหากแกมีแม่แล้วก็ดึกมากแล้วค่ะฉันต้องกลับก่อนแล้วสุธีอะไรคะไม่มีหรอกดึกมากแล้วคุณนอนซะเถอะคะระวังสุขภาพให้ดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอรุณสวัสดิ์ครับแม่อาจินวันนี้แม่จะไปทำงานวันแรกนะจะกลับมาหลังสามทุ่มเธอกลับมาแล้วก็หุงหาข้าวกินเองนะตกลงนะจ๊ะครับแม่แม่จะไปทำงานภัตตาคารจริงๆเหรอเนี่ยคนเราจะต้องพึ่งพาลำแข้งตัวเองจะอาศัยใครได้ยังไงล่ะอยู่มาเลเซียแม่ก็ทำเองได้ทำงานมันจะเหนื่อยอะไรแล้วโอ้จริงสิเมื่อคืนน่ะพ่อของเธอนอนครวญครางทั้งคืนสงสัยว่าโรคกับพ่อกำเริบละมั้งแม่ต้มโจ๊กเอาไว้นะเขาตื่นมาก็ตักให้เขากินด้วยอ๋อครับอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์แม่จะลงไปซื้อของหน่อยนะนี่แม่แกก็ไปทำงานจริงๆเหรอพ่อไม่รู้คิดยังไงของเขานะพ่อครับตอนนี้แม่ไม่ได้แก่จนทำงานไม่ไหวนะฮะใช่แม่อยู่แต่ในบ้านนะแม่คงคิดมากแล้วก็คงจะเบื่อนะครับเดี๋ยวพ่อกินดื่มกาแฟเลยแม่บอกว่าพ่อนอนปวดท้องน่ะต้มโจ๊กไว้ให้แล้วอ่ะเปล่านี่ไม่เป็นไรนะพ่อครับผมขอร้องแล้วนะอย่าพยายามหาเรื่องทะเลาะกับแม่หน่อยเลยนะพ่อเป็นคนที่แข็งกร้าวแม่เองก็ไม่ยอมคนอยู่แล้วด้วยนะทะเลาะกันไปก็ใครบอกทะเลาะกันฮะพ่อไม่ได้ว่าอะไรเขาพ่อรักเขาจะตายก่อนสิครับพ่อวันนี้นะแม่นะเพิ่งจะไปทำงานเป็นวันแรกนะแล้ววันนี้ผมก็จะกลับจากงานเร็วหน่อยแล้วรับคุณแม่ที่ทำงานหลังจากนั้นเราสามคนนะไปกินอาหารตอนเด็กกันดีไหมไม่เอาละเดี๋ยวก็จะบ่นว่าใช้เงินใช้ทองเปลืองอีกลำพังนิสัยของแม่นะผมรู้จักดีแม่นะปากร้ายแต่ว่าใจดีนะครับพ่อเอาอย่างนี้ดีกว่านะผมจะพูดเองแล้วกันนะจะเชียร์พ่อให้แม่ต้องหายโกรธแน่ๆเลยตกลงมะหึนี่อาจินอาจินตักโจ๊กมาหน่อยสิก็เลยว่ากินไม่ลงกันเหรอตักมาเถอะนะโถ่โถ่คุณพี่ขาทำไมช้ากันแบบนี้พี่รู้ไหมฉันไปเจอใครฉันเจอเหอเสี่ยเหมยนะคะคุณพี่เมียของเจ้าหวนสันเหรอก็เขานะสิคะตอนนี้ก็เป็นสาวสวยที่ภัตตาคารนะคะแก่ลงไปเยอะเลยเรางี้แทบจำไม่ได้แน่จริงด้วยนางผู้หญิงคนนี้สักวันมันต้องเจอดีแน่มาหาเหอซี่หมวยก็อยู่ห้องน้ำครับขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งไปคุณพี่จะคุยด้วย
คุณต้องการอะไรฉันจะถามเธอว่าเธอจะเอาอะไร20กว่าปีแล้วเธออยู่มาเลเซียก็ดีแล้วกลับมานี่ทำไมเอาเถอะแล้วหัวอกผู้หญิงเหมือนกันไม่อะไรก็พูดมาตรงๆจะดีกว่าว่าไงไม่รู้พวกคุณพูดอะไรเดี๋ยวยังพูดไม่รู้เรื่องไปไม่ได้นะเสียเหมยเป็นผู้หญิงหน้าด้านแล้วจะไม่อะไรเหลือเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นเมื่อคราวนั้นหายอายแล้วเหรอจะมาต่อภาคสอนให้ชาวบ้านกันรู้เหรอฉันกลับมาฮ่องกงหรือไม่มันไม่เกี่ยวกับพวกคุณไม่ต้องมาสอดหรอกเธอกลับมาฮ่องกงน่ะฉันไม่อยากจะว่าจะให้ลูกมาทำงานในธนาคารจะขอส่วนแบ่งมรดกมาขุดทองกันเหรอจงจำใส่กะลาหัวไว้ตราบใดที่เฉียนหุยจูอยู่เจ้าลูกนอกคอกไม่มีวันได้ส่วนแบ่งของฉันแม้แต่แดงเดียวพอกันทีเถอะคำก็ลูกนอกคอกสองคำก็ลูกนอกคอกใครเป็นลูกนอกคอกใช่คุณพี่จะพูดผิดตรงไหนกันลูกที่เกิดกับเธอไม่ใช่ลูกนอกคอกแล้วอะไรแล้วเป็นองค์ชายหรือไงกันจ๊ะฮะหล่อนน่ะมันใจง่ายที่รอนกับเขาให้เปลือกไปหมดลูกที่ออกมาน่ะใครเป็นพ่อตัวเองยังไม่รู้เลยรู้หรือเปล่าอีเหอเสียเหมยยังนึกว่าตัวเป็นฮองเฮาได้เลยนะจ๊ะเธอน่ะมันไม่มีบุญเราจะบอกให้พี่เขยจะได้เห็นเธอเป็นผู้หญิงหากินนะจ๊ะรู้จักอีตัวไหมที่จะพูดอะไรคะไปแล้วตายได้เหรอที่ไหนเนี่ยนี่แน่นี่แน่ตกกันที่ไหนเนี่ยหยุดที่เลิกตกกันได้แล้วเลิกเถอะนะหยุดนะใจโอ้ยคุณพี่ช่วยด้วยนี่หยุดเดี๋ยวนี้ตายแล้วโอ้ยตายแล้วคุณพี่ตายแล้วแกตายแล้วไปตายแล้วคุณพี่ไม่ได้ปะคะตายแล้วตายแล้วมีเลือดด้วยตายฮะตายเลือดตายตายแล้วหัวแตกแล้วหัวแตกตายแล้วตายจับไปนี่ไหนทำร้ายเขาจะหนีเหรอให้กลับมาก่อนกลับมาก่อนปล่อยฉันปล่อยฉันสิปล่อยฉันอะไรกันฮะอะไรอะไรไม่ได้แม่ผมไม่ได้อะไรกันฮะอะไรไม่ได้อะไรฮะตาเห็นหรือเปล่าจับไปโรงพักเลยนะเป็นไรเปล่าเนี่ยจับไปเลยสิเอออย่าไปจับไปอีกดูสิพี่หัวแตกเห็นไหมไปเลยฉันจับไปเลยจับไปเลยสิฉันจับไปเลยสิจับไปเลยสิจับไปเลยสิคนจะมีเรื่องอะไรกับเมียผมกันเหรออย่าหนีนะอย่าหนีนะจับไปเลยอย่าหนีจับไปเลยจับไปเลยเอาเรื่องในแบบนี้ฮะไปเถอะมาห้าวหน่อยมาห้าวอย่าหนีสู้ถึงจะรออะไรแล้วโทรแจ้งความเดี๋ยวนี้เลยแค่บาดเจ็บนิดหน่อยอย่าให้เรื่องมันบานปลายเลยโอ้ยตายแล้วทำไมแกต้องออกรับแทนมันด้วยเขาทำร้ายแม่นะนี่รู้ไหมเขาจะฆ่าแม่ของแกถ้าหากเขาผักแรงหน่อยป่านนี้มีข้อห้องดับจิตอาทงโทรแจ้งความจ้ะฟ้องมันไม่ได้กี่สายกี่สายก็ต้องเอาเข้าคุกให้ได้คอยดูคุณอาทงครับอย่าโทรเลยค่ะหนูมีเรื่องจะคุยกับคุณแม่ก่อนนะคะเราเข้าไปคุยข้างในเถอะค่ะเรื่องอะไรมาเทน่าไปคุยกันเถอะค่ะอันนี้อย่าเพิ่งโทรนะครับไม่อะไรลูกคุณแม่คะอย่าเอาเรื่องเหอเสียเหมยเลยนะคะนี่เธอก็ออกรับแทนเขาอีกเหรอไม่เข้าข้างแม่เลยเหอเสียเหมยลงมือทำร้ายคุณแม่หนูรู้ว่าเขาเป็นฝ่ายผิดค่ะแต่ว่าหากเรื่องถูกโรยถึงศาลจริงๆศาลต้องถามความเป็นมาของการมีเรื่องคราวนี้ลูกคุณแม่จะตอบว่าไงคะเออคือแล้วแม่จะเปิดโปงเรื่องคุณพ่อกับเหอเสียเหมยเรื่องไงกันล่ะคะจริงไหมคะแล้วตอนนี้นะคะคุณพ่อก็มีชื่อเสียงแล้วก็มีเกียรติด้วยหากรื้อฟื้นเรื่องนั้นขึ้นมาทุกอย่างก็จะหมดไปนะคะตลกแล้วแม่รู้สึกแค้นใจอยากทำอะไรมันสักอย่างช่างมันเหรอแม่ทนไม่ได้ไม่มีอะไรนะแม่คะอย่าคิดมากก็สิ้นเรื่องนะอันนี้นะคะพรุ่งนี้หนูจะไปจองตั๋วหนังแล้วเราก็ไปดูหนังกันให้สบายใจไงเธอเนี่ยช่างเอาอกเอาใจให้แม่ลืมทุกเรื่องนะนะคะคุณแม่ตกลงตามนี้นะเจ็บใจจริงๆเลยไม่น่ามาดึงผมอ่ะขอตอบให้ชักสักทีจะได้หายแค้นหน่อยพี่ใหญ่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรนี่นะมันก็จริงอ่ะแต่มันเจ็บใจน่าจะอัดมาให้มากหน่อยอ่ะปากกันทีได้ไหมแม่จะว่าผมยุ่งหน่อยเลยนะครับแม่นิสัยของแม่น่ะแม่ควรจะเปลี่ยนซะบ้างนะเราในครอบครัวเดียวกันแม่จะดูด่าผมยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าเขาสิเขาเป็นคนอื่นเขาไม่ยอมแม่หรอกนะถ้าว่าเขาเอาไปแจ้งความใครจะเดือดร้อนกันเหรอมันก็จริงนะครับคนมีเงินเสียงดังในศาลอยู่แล้วนั่นน่ะสิครับเอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพวกแกจะรุมแม่กันอยู่คนเดียวฉันจะทนมากๆแล้วนะแต่ว่าพ่อครับนี่ผมไม่ได้เอาล่ะฉันไม่ได้มีอคติอะไรทั้งสิ้นแกจะคิดว่าใครผิดใครถูกก็สอบดูซะก่อนอาจินแม่แกทนมาพอแล้วแม่แกได้เคยฆ่าตัวตายมา3ครั้งแล้วรู้มั้ยอาจารย์อย่าพูดนะขอร้องอย่าพูดอย่าทำไมต้องเก็บเอาไว้คนเดียวนะ
เรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของเธอแม้แต่น้อยนะเธอต้องบอกความจริงให้ลูกชายเธอรู้สิอย่าเล่าอย่าเล่านะอย่าเล่าเธอจะเอาไปไหนเธอเก็บไว้ได้แต่ฉันเก็บไว้ไม่ได้นะพวกสกุลเจียงเนี่ยมันชั่วยังไงมันเลวยังไงเล่ามาสิเล่ามาเลยแม่แม่แม่นี่พ่อก็เรื่องเป็นมายังไงกันแน่ละฮะเนี่ยคุณพ่อครับเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่นะพ่อหลับผมฟังหน่อยได้ไหมล่ะครับอย่าปิดบังพี่ต่อไปเลยนะครับพ่อพูดสิครับพ่อพ่อพูดเถอะนะสินน้าต้องรู้เรื่องนี้แน่เล่าผมฟังหน่อยสิอย่าปิดผมอีกเลยนะคุณนะเสียใหญ่เอ้ยเล่าให้ลูกฟังดีกว่าตอนนี้ปิดไว้ไม่มิดแล้วนะพวกเขาจะได้ไปสงสัยกันอีกไงเล่าเมื่อ30ปีก่อนพ่อเดินทางไปคริฟฟอร์เนียไปดูแลย่าของแกตอนนั้นนะพ่อกำลังเสียใจเรื่องความรักแล้วพ่อก็พบกับคนคนหนึ่งเขารู้ว่าพ่อเป็นลูกเศรษฐีถึงแม้ว่าพ่อจะเป็นอาเซียธนาคารหยงเยี่ยแต่ว่าพ่อไม่เคยบอกให้เขารู้เลยความรักของเราก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วพอรู้สึกว่าอเมยนั้นมีปมด้อยอะไรในใจแล้วก็คืนหนึ่งพ่อซื้อกุหลาบให้กับเขาช่อใหญ่เตรียมจะขอแต่งงานกับเขาแล้วตอนที่เข้าไปในห้องเขาพ่อก็เห็นผู้ชายคนนี้อเมยพี่อเมยอเมยวันซันพอที่ทำแบบนี文森，ฉันจะบอกให้แกฟังจริงๆนะอเมยนะไม่ใช่ผู้หญิงดีนะต่อไปจะติดต่อกับเขาอีกไปกลับบ้านตอบผมก่อนทำไมจะทำแบบนี้ทำไมแกถึงขึ้นเสียงกับพ่อแบบนี้อ่ะพ่อนี่ร้อนต่อสู้มาเท่าไหร่เหนื่อยยากแค่ไหนการที่พ่อจะหาความสุขบ้างมันเป็นเรื่องที่หนักหนานักหรือไงผมพูดแบบนี้พูดออกมาได้ยังไงฮะอเมยบริสุทธิ์น่ะแล้วทำไมต้องทำลายเขาด้วยล่ะใครคิดถึงผมจะอาเจียนออกมาแล้วฉันเป็นพ่อแกนะเรื่องของฉันแกไม่ต้องมายุ่งผู้หญิงดีล่ะผู้หญิงดีๆจ่ายเงินหน่อยเดียวก็ยอมขึ้นเตียงแล้วพ่อของหล่อนไม่สบายหล่อนต้องการเงินไปรักษาพ่อใครให้เงินเขาไม่มีที่อยู่ใครซื้อบ้านให้เขาอยู่เราสองคนรักกันเราจะแต่งงานกันด้วยแกพูดอะไรอ่ะแกจะยกผู้หญิงที่เคยนอนกับพ่อมาเป็นสะใภ้พ่องั้นเหรอฮะไม่ได้สกปรกโสมมสารเลวเสื่อมเสียสกุลฉันเงียบนะไม่ใช่ความผิดของอเมยถ้าจะพูดถึงคนสกปรกแล้วก็พ่อนะสกปรกแกว่าอะไรนะผมขอย้ำอีกครั้งว่าพ่อนะพ่อสกปรกนี่แหละสกปรกต่อไปอย่ามาเรียกฉันว่าพ่อนะฉันไม่มีลูกเร็วๆอย่างแกเฮ้ยเมย์อย่าเข้ามาใกล้ฉันนะเมย์ฟังมาพูดก่อนได้ไหมคุณไม่ใช่เป็นคนผิดนี่นะคุณไม่รู้มาก่อนเลยเขาเป็นพ่อผมเมย์
เราแต่งงานกันเถอะไม่ได้ฉันแต่งงานกับคุณไม่ได้ฉันไม่คู่ควรกับคุณจริงๆนะเหมยเซินขอโทษด้วยเหมยเอาเหมยเหมยโชคดีที่แม่กระดวงแข็งอยู่ข้างล่างมีผ้าใบขึงกั้นเอาไว้อีกชั้นถึงได้รอดตายหลังจากรักษาตัวอยู่3เดือนเต็มเขาก็ลงโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมพบหน้าพ่อเลยเขาบอกว่าเขาทำลายความสัมพันธ์พ่อกับปู่ของแกเขาปรงไม่ตกกินยานอนหลับหวังจะฆ่าตัวตายเกือบจะช่วยไว้ไม่ทันสรุปแล้วเพราะตาแก่คนนั้นคนเดียวก็แล้วทำไมแม่ถึงไปอยู่สารวัตรล่ะครับก็มีญาติห่างๆของเขาทำงานที่สารวัตรนะแม่แกอับอายมากไม่กล้าจะสู้หน้าใครได้พออาจินลืมตาดูโลกเขาก็พาอาจินไปมาเลเซียทันทีไปไม่ถึงครึ่งปีมั้งญาติทั้งนั้นก็เสียเอ้ยเอาเสียยายไปอ้อนวอนขอให้เขากลับมาอยู่ฮ่องกงเขาบอกตายก็ไม่กลับเขาบอกเขาจะอยู่ที่นั่นต่อไปตอนนี้ลูกเข้าใจแล้วสินะทำไมแม่ถึงไม่อยากให้ลูกทะเยอทะยานที่แม่รับกรรมเพราะความทะเยอทะยานนี่แหละลูกจนเงยหน้าสู้ใครไม่ได้ชั่วชีวิตนี้แม่ไม่กล้าสู้หน้าใครอีกเลยแม่ครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรต่อไปแล้วหรอกแม่ครับผมไม่โทษแม่หรอกครับแม่